เรื่องราวที่แหมมันฟังแล้วมันรันทดชีวิตจริงๆนะฮะขณะที่ทางด้านของนางสาวพิบูลลักษณ์ร่มรักเนี่ยนะฮะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปประชุมกันกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพิจิตรนะฮะปรากฏว่ามีนางสนิทกระโฮอายุ63ปีเป็นเกษตรกรที่หมู่4ตำบลสายคำโฮอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้ถือต้นข้าวหอมมะลิพันธุ์105และข้าวสารคุณผู้ชมครับเธอเดินเข้ามาคุกเข่ากอดขาเข้าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่ำให้นะครับเพื่อฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเนื่องจากโรงสีที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้ไม่รับซื้อข้าวแล้วนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้พูดคุยรับปากนะครับว่าจะไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้นางสนิทร่ำให้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าไม่มีใครซื้อข้าวจริงๆปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวราคาก็ฟื้นนะฮะนางสนิทบอกตอบว่าขณะนี้เธอเสียใจมากและเธอเสียใจมาแล้วไม่อยากจะมาเสียใจเรื่องข้าวอีกวันนี้ยังไงฉันขอราคาข้าวให้ช่วยซื้อกันหน่อยเถอะลงไปดูเลยนะครับคุณสนิทท้าปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ลงไปดูในพื้นที่ได้เกวียนละสัก 7,000 ก็ยังดีนะครับถ้าข้าวหอมมะลิเนี่ยขอ 9,000 หรือ 10,000 ฉันเสียใจมากเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับกันเลยนะครับคุณมัชยา คุณสมบัตินะฮะฉันเป็นชาวนาตอนนี้พี่น้องชาวพิจิตรนอนไม่หลับเลยไม่เชื่อลองไปขี่รถดูตามท้องไร่ท้องนาตามท้องถนนเกี่ยวข้าวกันมาเนี่ยก็ขายกันไม่ได้ขอวางไว้ที่ลานโรงสีกันบ้างนะฮะตอนนี้เกวียนละ 5,200 ถึง 5,300 ราคาต่ำมากเลยค่ะคือค่าเกี่ยวเนี่ยก็ปาเข้าไป600บาทแล้วนะครับค่าไถค่าปุ๋ยค่าเช่านาไร่ละ 1,500 ต่อไร่ไล่1ใน50ถังคุณลองคิดดูฉันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเป็นเสียงของคุณสนิทนะฮะที่เป็นชาวนาที่พิจิตรแล้วก็เปิดอกเลยเนี่ยต้องใช้คำว่าเปิดอกไปกอดขาพูดคุยโอ้โหมันภาพพูดถึงภาพกอดขาก็มีภาพนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นภาพที่ชาวนากำลังทำนากันอยู่แต่ภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพที่บอกว่าชาวนาคนนี้ที่จังหวัดพิจิตรถือรวงข้าวนั่งลงกอดขาปลัดกระทรวงพาณิชย์เลยนะคะระหว่างรับฟังแนวทางช่วยเหลือชาวนาแล้วก็ขอร้องให้ช่วยแก้หน่อยเถอะแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ